นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมเรียกทรัพย์ยะเรียกดินโมเรียกคาถาณะเรียกเงินกูจะขอลงคาถาณะเรียกทรัพย์นี้ให้แก่สังขารอะนะโมพุทธายะนะมะตะอุปะเทวยันตะสิทธะรงเทวเวอิจโรนะโมพุทธายะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูกับตัวกูนะอำนาจเมตตาดีนักแลต้อนรับนะคะอาจารย์เจมส์คลอง6สู่รายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่เขาเรียกว่ามามูเตลูบ้านอาจารย์เจมส์คลองหงเนี่ยมาที่นี่ทำอะไรบ้างอาจารย์ส่วนมากนะตอนนี้ที่สุดเลยนะตอนนี้ก็คือลงหน้าทองค่ะแล้วก็สักลายมือเรียกทรัพย์อืมตอนนี้ที่คิวแน่นๆอยู่นะตอนนี้ดูดวงก็มีประปรายบ้างคือจริงๆอาจารย์เจมส์เนี่ยเริ่มต้นจากการดูดวงก่อนใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่จากนั้นก็มาเป็นศาสตร์ของการลงหน้าทองใช่ค่ะแล้วก็มาเป็นศาสตร์ของการสักลายมือใช่ค่ะเรียกทรัพย์ใช่อันนี้คือเป็นศาสตร์อย่างเช่นเวลาที่เขาคิดพวกนี้คือเป็นคำของเราที่คิดขึ้นมาใช่ไหมนะเรียกทรัพย์นี่มีอยู่แล้วแต่แค่เราปกติมันก็จะเป็นตัวยันแบบ1 2 3 4อย่างเงี้ยเราก็เอามาเรียงให้แบบว่าเข้ากับมือและเรียกทรัพย์ได้เร็วขึ้นอย่างนี้นะคะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามาชื่นชอบในเรื่องของศาสตร์ตรงนี้คะอาจารย์เจมหรือว่าเรามีเซนส์อยู่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกเริ่มรู้สึกก่อนตอนแรกว่าเราเริ่มเรียนสักลายมือก่อนมันเริ่มตอนนั้นเรียนเพราะชอบหรือว่าเรียนเพราะว่าอยากเรียนหรือว่าเรียนเพราะว่าเหมือนครูบาอาจารย์บอกถึงเวลาแล้วที่ต้องเรียนเพราะอีลูกศิษย์มันอยากสักเอาเหรอแต่มันไม่ยอมสักกับคนอื่นมันบอกอยากสักกับเราคือตอนแรกเราเป็นอาจารย์ดูดวงอยู่แล้วลูกศิษย์ก็บอกว่าอาจารย์เจมทำเถอะอย่างเงี้ยเนี่ยทำให้หนูหน่อยอย่างเงี้ยนางลงทุนทุกอย่างให้หมดเลยแล้วอ่ะโอเคได้เดี๋ยวแม่ทำให้แต่ว่าแม่ขอเวลาแบบดูเลิกดูยามศึกษาขึ้นครูอะไรให้ถูกต้องก่อนเราต้องพูดตรงๆก่อนเนาะแต่ว่าเมื่อก่อนเนาะเราสักไอ้นี่อยู่แล้วเข็มใหญ่สักน้ำมันเข็มใหญ่สักเนื้อเข็มใหญ่อยู่แล้วคือมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสักน้ำมันอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นทุนเดิมใช่ค่ะแต่พอจะมาเปลี่ยนเป็นจับเครื่องสักลายมืออะไรพวกนี้ก็ต้องไปเรียนเพิ่มเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องก่อนเกี่ยวกับเรื่องเนื้อคนเกี่ยวกับเรื่องยันที่จะเข้ากับมือเราได้ไหมแล้วก็จากศาสตร์ในแต่ละครั้งก่อนว่าเอ้ยมันใช่ไหมมันได้ไหมอันนี้มันเข้าจริงหรือเปล่าเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าต้องลองกับตัวเองก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่ลองก่อนสักตัวเองเลยเหรอใช่ค่ะสักตัวเองได้ด้วยก็แบบก็ฝนไปบ้างแล้วก็สักขึ้นมืออะไรอย่างนี้เราก็ต้องลองจากตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ลองดูก่อนว่ามันปั๊วไหมเราอธิษฐานจิตก่อนเลยถ้าจะให้ลูกทำจริงๆเนี่ยวันนี้ลูกทำเนี่ยแล้วขอให้เงินก้อนเนี้ยเข้ามือ3วันมันก็เลยเกิดปฏิหารกับอาจารย์เจมในเรื่องของการสักลายมือเรียกทรัพย์อะไรอย่างนี้เลยนะเรียกทรัพย์เลยใช่ค่ะกี่ปีแล้วคะอาจารย์เจมอยู่ในวงการของการมูเตลูเป็นอาจารย์สายมูเตลูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ20ค่ะโอ้โห20ตั้งแต่แบบ10อายุ10กว่า10กว่านี่ดูดวงได้เลยเหรอ18 19เริ่มจากวันนี้สมมุติคุณโบกัสมาเนี่ยอยู่ดีคุณโบกัสก็จะเดินมาบอกว่าปู่สั่งให้มาหาหรอใช่ค่ะไปเจอคนที่เราไม่รู้จักนี่หรอนั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆเขาก็เดินมาบอกว่าเนี่ยปู่ที่ตั้งอยู่หน้าบ้านเนี่ยเข้าฝันบอกให้มาหาแล้วบอกให้มาหาคนนี้นะเดี๋ยวคนนี้จะช่วยแล้วตอนนั้นงงตัวเองไหมงงเหมือนหูดับตาดับแล้วก็บอกเขาทำแบบนี้เป็นอย่างนี้แก้แบบนั้นทำได้เลยอยู่ดีๆก็ไปอย่างนั้นเลยแบบมันไปเองทุกอย่างพอตอนนั้นเราก็เริ่มแบบโอเคฉันเริ่มแปลกๆไปแล้วอะไรเงี้ยทางบ้านก็บอกว่าหรือว่าเราอะเป็นหมอธรรมอยู่แล้วปู่เป็นหมอธรรมอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามันเป็นเพราะอันนั้นหรือเปล่าบรรพบุรุษใช่ไหมบรรพบุรุษใช่ก็คือเป็นหมอธรรมอยู่แล้วใช่เสร็จนี้เราก็เรียนศาสตร์พวกนี้อะไรเพิ่มเราก็เรียนเพิ่มโดยการเสน่ห์เราเรียนสายเสน่ห์เพิ่มแล้วก็สายของเพิ่มนิดหน่อยนะคะกับครูหมอขมิ้นมันเป็นจังหวะพอรับจากหมอธรรมเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มศึกษาดูดวงก่อนจากรุ่นพี่คนหนึ่งที่ศาสตร์ไพ่ยิปซีนะคะเขาก็สอนเรานะคะแต่ไพ่ยิปซีเราไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คือเราไม่ค่อยชอบไพ่ยิปซีเพราะว่ามันเป็นแบบตายตัวเนาะเราก็เลยมาเลือกไพ่ทาโร่แทนเพราะว่ามันสวยชอบลายสวยพูดตรงๆก็เลยมาเปิดก็ได้เลยตอนนั้นก็จะดังใน Instagram ใน IG นิดนึงอาจารย์เจมแคทาโร่นี่คือที่มาตอนแรกก่อนใช่ค่ะดังใน IG ก่อนอาจารย์เจมแคทาโร่ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์เจมคลอง6ใช่ค่ะ
แต่บอกได้เลยว่าตอนนี้มีคนบอกต่อเยอะมากมีทั้งดาราเซเลบเน็ตไอดอลคนดังในทุกโซเชียลดีกว่าตกใจตัวเองไหมบางทีตกใจค่ะเพิ่งมารู้ว่าตัวเองมีชื่อก็ตอนที่คนแท็กเราเข้าไปในคลับเฮาส์แล้ว 4-5 คนก็เหมือนเขาเคยมารงกับเราเขาก็พูดคุยกันเราก็แค่เข้าไปฟังเงียบๆเฉยเขาเลยบอกว่าเนี่ยลงนาหน้าทองที่นี่นะเขาได้มาจากไหนบางคนก็บอกมาจากทวิตบางคนก็มาจาก TikTok บางคนก็มาจาก IG เราก็เลยอุ๊ยหรออุ๊ยเขามาจากติดตามเราจากตรงนั้นหรอกเขาเลยบางคนก็เป็นแบบไฮโซคนดังอย่างเงี้ยแต่อย่างนี้คุณผู้ชมดีกว่าวันนี้เปิดปากคนดังก็ถือว่าสเปเชียลสุดเพราะมานั่งสัมภาษณ์อาจารย์เจมจากวันที่เขาคิวเยอะเราบอกว่าหยุดเรียกลูกค้าวันนี้เพราะวันนี้เรามานะเดี๋ยวเราจะมาเสริมความเฮงเสริมความปังที่อาจารย์เดี๋ยวว่าใครมาที่นี่แม้แต่เน็ตไอดอลชื่อดังระดับประเทศคุณผู้ชมคนตามเป็นล้านเขาบอกบอกกันว่าต้องมาแล้วก็ต้องทำก็คือการสักเรียกนางเศรษฐีใช่ค่ะถูกไหมฮะวันนี้เราก็เลยต้องทำคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าเรียกนางเศรษฐีกับจันเจนเนี่ยปังขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูกับตัวกูณอำนาจเมตตาดีนักแลเราสัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับอาจารย์เจมส์วันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นไฮไลท์กับอาจารย์เจมส์ของก็คือการลงณหน้าทองณหน้าทองรวมไปถึงณเศรษฐีที่เรากำลังตรงฝ่ามือเนี่ยค่ะฝ่ามือที่เขาเรียกทรัพย์เรียกบารมีคุณผู้ชมค่ะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทั้งหมดเราต้องเกิดจากความศรัทธากับอาจารย์เจมส์ก่อนอย่างที่บอกไปก่อนหน้าที่จะมาถ่ายรายการเนี่ยเราเคยมาลงณกับอาจารย์เจมส์แล้วพอลงจากวันนั้นเราไม่ลงที่อื่นเลยนะเราสึกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าปังไม่ได้ปังคนเดียวนะปังทั้งแก๊งจางเจมส์ช่วยมาตั้งแต่วันนั้นที่มาทำจนวันนี้ไม่มีเวลาอยู่บ้านเลยถ้าใครได้ติดตาม Facebook เธอฉันไม่ได้อยู่บ้านใช่ฉันเดินทางตลอดแต่การเดินทางคือมันเงินหมดเลยไงแต่คือตอนนี้ไม่มีเวลาให้ที่บ้านเลยจริงๆแต่พูดว่ามันเป็นช่วงที่เราป่วยแล้วก็ป่วยไปก่อนใช่มั้ยดีครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาที่เรามูเตลูมันก็เหมือนกับน้ำในแก้วที่เราจะต้องมาเติมไปเรื่อยๆพอเติมไปเรื่อยๆมันก็เค้าเรียกว่าเป็นการเติมบุญให้กับเราแต่ด้วยการเติมบุญเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราเนี่ยศรัทธาพ่อแม่ไหว้พ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ไหว้ครูบาอาจารย์อันนี้เราก็เลยมาเสริมเนาะแต่ถ้าใครอยากเสริมเนี่ยอาจารย์เจมส์ตรงนี้เราพูดราคาได้ไหมอย่างเงี้ยลงได้ค่ะตอนนี้มีเอาอย่างงี้ดีกว่าใครติดตามของคุณโบกัสนะคะมาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดโปรพิเศษให้ชุดนักเรียกทรัพย์นี่นะคะหรือว่ายันเรียกทรัพย์นะคะเราให้โปร 1,999 บาท 1,999 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมมาได้เลยได้เองค่ะแล้วก็บอกได้เลยว่าจะเปลี่ยนให้คุณได้จับเงินแสนจับเงินล้านเดี๋ยวระหว่างที่อาจารย์เจมส์กำลังจะสั่งให้เราจะคิดเลยว่ามือขอให้มือนี้จับเงินล้านใช่ค่ะตรงนั้นอาจารย์รวยรวยต้องคิดว่ารวยทำเงินได้เยอะมากแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะมากแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนจับเงินล้านจับเงินล้านเท่านั้นเลยทุกวันนี้ก็เดือนนึงครึ่งล้านแล้วนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมเรียกทรัพย์อยากเรียกดินโมเรียกคาถาณะเรียกเงินกูจะขอลงคาถาณะเรียกทรัพย์นี้ให้การสังขารอะนะโมพุทธายะนะมะตะอุอะเทวยันตะสิทธะรงเทวเวอิจโรนะโมพุทธายะนะกรึงเวทโมกรึงเดชยะกรึงคาถากูจะขอกรึงไรเวทกูจะขอกรึงไรยันลงนะเมตตานี้ให้กับกายสังขารณพุทธนาสิทธรามะเรียกทรัพย์โมทยาสิทธรามะโมพุทธายะอิทธรามะสิทธังวัฏเทาสติอารหังสุปฏิปันโนโมพุทธายะเรียบร้อยค่ะ